โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ผ่านมาอีกวันหนึ่งแล้วนะครับจากวันที่แล้วที่พ่อเอาขุยมะพร้าวไปผสมกับดินที่เอาใบไม้มาหมักอีกวันทำไมพ่อใส่ชุดเดิมอ่ะอ๋อเป็นเพราะว่ามันเป็นชุดทำงานของพ่อและพอผสมกันได้พ่อก็จะเอามาใส่นี่ครับเข่งนี่นี่มีทั้งหมด12เข่งครับไม่ได้สนใจคนทำเลยเนาะคนถ่ายนี่อีก8ต้นยังไม่มาครับก็ได้ได้เลยโอเคก็สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจกันก็หอมชาแนลนะครับพอดีเมื่อวานนะเมื่อวานอย่างที่กันเกาบอกผมผสมดินอะไรเรียบร้อยแล้วผมก็ผสมสำหรับ20ต้นนะครับเนื่องจากว่าผมสั่งมางวดนี้20ต้นแต่ว่ามันยังไม่มาขาดอีก8ต้นครับก่อนหน้านี้อีก10กว่าต้นอยู่ไหนนะลูกอีก10กว่าต้นอยู่ไหนอยู่นี่ครับไม่ใช่ที่เราทำรุ่นแรกอยู่ไหน10กว่าต้นนะทำกับลุงต้นนะอยู่บ้านตาบ้านยายอยู่บ้านคุณตาคุณยายเนาะก็อยู่ต้นอยู่ชุดโดน10กว่าต้นนะครับชุดนี้ก็20ใช่ครับพอผมตั้งใจจะปลูกสัก30กว่าต้นนี่แหละก็เรามาดู10ต้นกันเลยครับนี่เป็นสรุป20ต้นนะครับอีก2ต้นจะอยู่ตรงนู้นครับเอาช่างภาพอย่าเพิ่งสวนเวลาพี่ยอนก่อนบรรยายครับครับเนาะเดี๋ยวเวลาพิธีกรว่างเว้นช่วงปุ๊บช่างภาพถึงถามถ้าจะถามเนาะใช่ไหมขออนุญาตบรรยายต่อนะครับก็เมื่อวานนี้ผมทำดินเพื่อทำทุเรียนไว้20ต้นนะครับก็วิธีการก็ไม่ยากครับก็ตวงเอาเนี่ยเป็นเข่งมาเป็นเข่งมาแล้วก็เตรียมไว้นะครับนั่นเท่าไหร่นี่เท่าไหร่นะครับก็มีเมื่อวานนี้แกะดำก็ประมาณ3เข่งนะครับมีปุ๋ยพยอมนะครับประมาณสัก8นะครับแล้วก็จะมีปุ๋ยชีวภาพที่ผมซื้อมาสอบ1วันสัก2เข่งแล้วกันนั้นก็จะเป็นกากมะพร้าวนะครับซึ่งก็ประมาณนี้แหละฮะรวมแล้วก็ได้ประมาณ20เข่งเนาะคำนวณคร่าวๆก่อนแล้วถึงมาผสมนะครับเพื่อไม่ให้เหลือมากเกินไปครับวันนี้ผมก็จะทำการชำทุเรียนนะครับพอดีเมื่อวานนี้มีพี่สาวนะครับถามมาใน Facebook ก็ถือว่าเป็นแฟนเพจนะครับก็ถามว่าการตัดรากขดทุเรียนนี้ทำยังไงเดี๋ยวจะถือโอกาสทำให้ดูนะครับเมื่อวานนี้ชำไปแล้ว2ต้นนะครับเห็นไหมลูกเห็นครับตอนนี้อีก10ต้นก็เดี๋ยวจะชำไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวติดตามไปเลยอ่ะอะไรครับอีก2ต้นที่พ่อทำแล้วอยู่ตรงนั้นนะครับช่างภาพเชิญต่อได้เลยครับช่างภาพฝึกนะครับนี่ก็อาจจะยังไม่ซูมไม่อะไรนะครับก็ถือว่าสอนมันจะมีการซูมกันอะไรอยู่แล้วลูกแต่หนูค่อยลองก็ได้เนาะค่อยลองก็ได้โอเคพ่อผมซูมแล้ว โอเคครับเดี๋ยวมาดูการตัดรากกดทุเรียนเพื่อชำได้เลยครับพ่อครับก่อนจะชำนะครับผมก็จะเพิ่มดินเนี่ยให้เต็มนะครับให้เกือบเต็มนี่แหละฮะให้เต็มแล้วอัดให้แน่นเลยครับอัดให้แน่นพอสมควรนะครับอัดให้แน่นแต่ยังไงมันก็ต้องมีอันนี้เพราะว่าโอเคครับทุกคนอะไรนะคราวนี้เราไปสนใจตรงส่วนการชำดีกว่านะครับขยายเลยมาดูกันเลยเดี๋ยวผมจะชำต้นนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับอะไรเยี่ยมมาหวาดนะครับก็จะเก็บประมาณนี้นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่ไม่ไผ่ค้ำต้นผมเตรียมไว้หมดแล้วครับไม่ไผ่ค้ำลำต้นครับเตรียมไว้หมดแล้วนะครับไม่ไผ่ที่บ้านผมเยอะก็เวลาทำก็อย่าลืมเก็บนี่นะเก็บขอบด้วยนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวจะบาดมือนะครับขออนุญาตพาไปดูตรงที่มันยังไม่ได้ใส่ดินแล้วก็ยังไม่ได้ช้ำนะครับดีมันก็จะไม่ค่อยไม่รู้สนใจวิทยากรเลยช่างภาพกลับมาสนใจวิทยากรนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับดี
แหกเลยครับนี่แหกเลยแหกเลยซูมมาใกล้ๆหน่อยลูกซูมใกล้แล้วเห็นท่อแหก3คูณแล้วแหกถูกมั้ยเนี่ยเห็นครับแม้แต่คัตเตอร์ยังเห็นเลยนี่แหกถุงเลยนะไม่ต้องไปสนใจนะไม่ต้องไปกลัวตายนะครับไม่ต้องกลัวเขาจะตายนะครับใช่ครับแล้วก็แกะออกเลยครับนี่ครับนี่นะครับทีนี้ก็มาดูนะครับว่ารากขดอยู่ตรงไหนรากขดมันจะอยู่ใกล้ดูใกล้นี่นะครับนี่ใกล้แม่นมเนี่ยเข้ามาอีกก็ได้เข้ามาอีกได้ไหมซูมไปเลยนะครับนี่นะครับทุกคนนี่นี่นี่เลยนี่เลยนี่หาหลักขดนะครับนี่ครับหลักขดนี่เลยครับทุกคนนี่ฮะดูหลักขดครับตอนนี้เราสนใจแค่หลักขดนะครับไม่ใช่หลักเดียวนะครับหลักขดเนี่ยนะมีเยอะมากครับมี2หลักด้วยนะครับมันถือว่าเยอะนะครับพอ2รากน่ะก็เยอะครับเยอะลูกเนี่ยแทบจะหมดเลยนะครับนี่เขาเปลี่ยนถุงมานะครับก็เลยต้องดูให้ละเอียดหน่อยนะเพราะถ้าเราไม่ดูละเอียดเนี่ยเดี๋ยวพอปลูกไปสักหน่อยแล้วเขาตายก็จะยังเป็นหาสำหรับเรานะครับตัดเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับตัดเลยนะและก็ใกล้จะถึงขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการขุดหลุมและก็ฝังเนี่ยผมจะตัดเลยนะครับมาดูใกล้ใช่ไหมลูกโอ้ยสามคูณแล้วเนี่ยตัดเลยนะเนี่ยตัดเลยนะรากขดไม่งั้นมันจะไม่โตนะครับตัดเลยครับเนี่ยตัดประมาณนี้ถ้าไม่ตัดมันก็จะไม่โตนะครับอีกก็ได้ครับถ้าซื้อมาต้นใหญ่ๆต้องรากขดออกก่อนนะครับไม่งั้นมันจะไม่โตขึ้นเลยอะครับนี่ฮะถูกไหมครับวิทยากรใช่ครับใช่ก็ดินรู้สึกจะเหลือน้อยนะครับก็ต้องฝังนิดนึงฮะฝังนิดหน่อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูว่าดินเหลือเท่าไหร่นะครับมาดูกันเลยครับว่าดินเหลือเท่าไหร่แค่นี้ฮะดินเหลือแค่นี้นะครับเหลือแค่นี้จริงๆครับนี่ฮะก็ผมจะปรับต้นนิดนึงฮะปรับต้นโอเคคลุกให้เข้ากันเลยพ่ออะไรนะลูกคลุกดินให้เข้ากันเลยเออระวังเปลืองนะครับแต่ว่าลมดินให้ทั่วนะผมคิดว่าไม่น่าจะหมดง่ายนะครับเพราะว่านี่ครับเรามีกองเท่านี้เลยก็จะคลุมให้ทั่วนะครับไม่ต้องกลัวตายนะครับเดี๋ยว10วันให้ดูนะครับว่าตายหรือไม่นะครับไม่ต้องเป็นสนไม่ต้องมีกลัวนะครับไม่ต้องไปกลัวก็คนอื่นเขาใช้เร่งรากนะครับนี่ฮะดูรากขดนะครับคนอื่นเขาจะเร่งรากเร่งผมไม่ต้องนะครับเพราะว่านี่ผมมีปุ๋ยชีวภาพอยู่แล้วนะครับนี่เลยครับรากก็ให้อยู่เนี่ยให้เขาอยู่ในฐานเดิมนี่แหละครับไม่ต้องอะไรเดี๋ยวเขาจะตั้งตรงเองครับก็ปรับได้เท่าที่ปรับนะครับทีนี้ก็กดให้แน่นนะครับกดขอบกดอะไรให้แน่นนะครับนี่ฮะกดให้แน่นนะครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะสูงไปนะครับเดี๋ยวเขาก็ซุดลงไปนะครับเนี่ยนะฮะความจริงถ้าตั้งได้ก็ตั้งนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าตัวนี้ดินเหลือน้อยมากนะครับผมไม่อยากให้เขากระทบรากนะครับทีนี้ก็เสียบเลยฮะเสียบแล้วคราวนี้ก็ทำให้มันตรงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับแต่ถ้ามันมีเชือกก็ดีนะครับก็มีเชือกดีเรามีเชือกมัดอยู่ลูกจะได้เอามาผูกเนี่ยฮะก็จะผูกนะครับไม่ต้องไปอะไรมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะยืดตัวเองครับเขาจะยืดตัวนี่คือเชือกฟางครับเชือกฟางเลยระวังคัตเตอร์นะพ่ออันตรายไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะยืดตัวเขาเองครับหมายถึงเทคนิคจะทำนะครับมันอันตรายบางคนไม่กล้าตัดรากนะครับก็ทำให้ไม้ไม่โตนะครับมัดเข้าไปหน่อยนะครับเพื่อความ
ยืดหยุ่นและยืดตัวของเขาเองนะครับใช่แล้วครับผมโอเคครับเสร็จเรียงครับผมถามคนทํานะครับเสร็จหรือยังกําลังครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูจากระยะไกลมากๆกันนะครับดูนะครับทุกคนตอนนี้เราทำเสร็จอีกต้นแล้วมาดูผลปรากฏกันครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับใช่ครับไปไหนมาหนูไปไหนมาก็ไปวิ่งเล่นมาระหว่างที่รอให้พ่อทำเสร็จครับเป็นก็ไปวิ่งเล่นมานะครับผมก็มือเปื้อนก็เลยไม่ได้จับโทรศัพท์ก็เลยให้เขามาดูนี่ฮะก็จะประมาณนี้ฮะไม่มีอะไรมากก็จะมัดให้เขาดูแลรูปทรงเดี๋ยวเขาก็ยืดเองฮะเมื่อถึงเวลาที่มันตั้งตรงนะครับเขาก็จะยืดของเขาเองนะครับนี่ก็ลากเขาอยู่ประมาณนี้ฮะอยู่ประมาณนี้ไม่เกินเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาจะซุดลงไปเองนะครับเวลาเราจะปลูกนะเดี๋ยวเขาจะซุดลงมานะครับเวลาปลูกก็เขาจะตัดก้นถังตัดก้นเนี่ยแล้วก็ปลูกนะฮะอย่างที่ปลูกไว้ไปดูก็ได้ลูกพอปลูกไว้สองต้นไปดูดิอย่างที่ปลูกไว้ทุกต้นเลยพามาดูมา ไปดูกันเลยครับมาตามคนทำไปเลยไปตรงนี้มันจะร้อนอยู่นิดนึงนะครับผมต้นนี้นะครับต้นอะไรเนี่ยนี่เป็นกบตาขำลูกมาดูเนี่ยมาดูนี่ลูกมาดูนี่มาทางนี้เวลาปลูกนะครับเราก็จะให้หน้าใบเขาเนี่ยได้รับแสงแดดยามเช้านะครับแสงแดดยามเช้านะครับพวกนี้ก็ไม่ต้องถอนนะครับถ้าตัดได้ก็ตัดนะครับตอนนี้เขาต้นยังเล็กอยู่นะครับถ้าถอนก็จะกระทบรากฝอยเขานะครับก็ถ้าตัดได้ก็ตัดถ้ายังไม่ตัดก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับต้นนึงครับเนี่ยดูนะครับเมื่อคืนนี้ก็ถ่ายโชว์นะครับตัวนี้เป็นทองตำตัวนะครับนี่ทองตำตัวนะครับทองตำก็นี่ปลูกตั้งแต่วันที่30นะครับก็เริ่มแตกยอดแตกอะไรนะครับก็พวกนี้ก็ตัดได้ก็ตัดนะครับไม่ต้องไปถอนอะไรมากนะครับมันจะกระทบรากครับตรงนี้เป็นคอกวัวเดิมนะครับคอกวัวเก่าที่ผมอุดมสมบูรณ์นะครับขี้วัวทั้งนั้นนะครับก็น่าจะสวยโอเคลูกไปเอาละถ่ายคลิปเดี๋ยวหนูจะได้เล่นไปก็เดี๋ยววันนี้ให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับดูวิธีการตัดรากขดแล้วก็ดูการปลูกกันอะไรเล็กน้อยนะครับเพราะว่าหนูจะไปไหนทำการบ้านกับคุณยายใช่ไหมแล้วก็ไปวิ่งเล่นด้วยโอเคนะครับก็ถือโอกาสเชิญชวนพี่น้องนะครับลองมาปลูกทุเรียนดูนะครับก็ไม่ต้องปลูกขายแล้วครับปลูกแค่พอได้กินได้อะไรนะครับนี่ผมปลูกใส่ธรรมชาติเลยครับก็อาจจะถังหลังบ้านถังอะไรนิดนึงแล้วปลูกอีกสัก7-8ต้นนะครับสัก10ต้นในนี้นะครับก็โชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวพอพ่อทำเสร็จแล้วผมจะเอามาให้ดูตอนเสร็จทุกต้นเลยนะครับ